ประเทศไทยกับมาเลเซียก็เตรียมที่จะตั้งคณะทำงานร่วมกันนะครับจัดทำแผนพัฒนาแม่บทรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยง5ประเทศนะครับโดยไล่ลงมาตั้งแต่สาธารณรัฐประชาชนจีนสปป.ลาวและประเทศไทยเป็นศูนย์กลางลากยาวต่อไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ครับคุณชยธรรมพรหมสอนท่านปลัดกระทรวงคมนาคมได้ให้การต้อนรับท่านปลัดกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียและคณะที่เข้าพบเพื่อหารือถึงความร่วมมือทางด้านรถไฟระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนะครับสืบเนื่องมาจากข้อสั่งการของท่านศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ได้มอบหมายให้เร่งดำเนินการตามผลการหารือระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับในประเด็นเรื่องของการเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งระหว่าง2ประเทศการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารพร้อมกับเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดการเดินทางระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบต่างๆนะครับเพื่อให้สามารถที่จะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไร้รอยต่อและจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศครับทั้งนี้ฝ่ายมาเลเซียได้แจ้งความประสงค์ที่จะเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงกับประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงไปยังสปป.ลาวและจีนได้นะครับโดยทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการพัฒนารถไฟความเร็วสูงซึ่งทางฝ่ายมาเลเซียนั้นเห็นด้วยกับแนวคิดของไทยที่เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงระหว่าง5ประเทศจีนสปป.ลาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อจัดทำแผนแม่บทเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูง5ประเทศโดยมอบหมายให้คณะทำงานความร่วมมือทางด้านการรถไฟระหว่างไทยมาเลเซียไปหารือร่วมกันนะครับและผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการประชุมการขนส่งอาเซียนจีนต่อไปนอกจากนี้ท่านปลัดกระทรวงคมนาคมของทั้งสองฝ่ายยังได้มีการหารือถึงความพร้อมในการกลับมาเปิดให้บริการเดินรถไฟเส้นทางสุไหงโกลกรันเตาปันยังและความร่วมมือทางด้านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้าขนส่งในเมืองรวมไปถึงการทบทวนและแก้ไขข้อตกลงทางด้านการรถไฟระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียที่จัดทำขึ้นมาตั้งแต่ปี2497ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ